เศร้าเศร้าปั๊บมองนี้แล้วอันนี้ปั๊บยังไอตั้งจุดหัวชั้นขึ้นเก้าป่ะครับหัวชั้นขึ้นเก้าเนาะพร้อมยังครับผมจะไปมอไหมไปครับลูกสาวครับสพเมืองนะครับสพเมืองขึ้นเก้าละทางพานมันมาดาเปียวดาเปียวมาพี่น้องมาแล้วเอาไปนะครับเดี๋ยวมึงนิดนึงนะครับจราจรค่อนข้างจะเยอะนะครับในการถนนเส้นนี้รถวิ่งเยอะมากกะหนึ่งละบ่มีการตั้งโต๊ะอย่าเพียบปั๊บแล้วนะครับผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ควบคุมควบคุมอยู่ตอนนี้นะจะเป็นเอาผู้กองพันทัดบ่ผู้กองพันทัดทัดล่องนะครับเอาคือบ่เออบนบ่แม่นผู้กองพันธะถัดล่องนะครับตอนนี้แต่ยูหันก็ยังเป็นในท่านลอยตำรวจเอกสัญญาเนาะเดี๋ยวมาไงเพิ่นจอดรถดิล่ะเป็นยังคือไว้คิดใส่ล่ะครับคือเป็นยังคือจอดขวางแบบนี้ครับอันนี้เป็นตรวจกวดขันวินัยจราจรนะครับคือบ่อยพันชิดใส่ดีๆก็นี่นะครับมันบันตรายพอดบ่เมืองจอดนะแดดท่อนมากครับแดดจัดมากๆเลยตอนนี้แดดจัดมากๆเลยมันไอการเรียกรถเนี่ยแหละครับผู้กองเป็นหัวหน้าชุดคือเก่าบ่ครับมึงใช่ครับแล้วบ่อยู่บ่มึงอ๋อผู้กองชายผู้กองพันทัดน่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยผมสงสัยผู้กองอันนึงถามเพื่อเป็นความรู้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็คือเนี่ยเบื้องต้นแบบเนี่ยมาใส่มาแบบบ่มีความผิดนี่บ่เรียกมันบ่บ่เรียกครับท่านเต็มออกคือไปเลยเออนี่คือผ่านคือว่าบ่ท่านพบความผิดมันบ่ครับจากบ่ติดป้ายบ่ติดหยังก็ขนาดสักเอาหน้าก็แจ้งมาครับผมครับคันเฮ็ดดีก็ชื่นชมเด้ผู้กองบ่ได้มาด้วยกันเด้อ๋อนี่คือให้เกียรติเขาจะได้หมอบอยู่ตรงกันแม่นมันก็คือว่าบ่มีความผิดนั่นล่ะก็คือผมถามอยู่ตลอดน่ะว่าเอ๊ะผมสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เอาตามอำนาจใดมันบ่ถ้ามีอำนาจจริงก็สิบ่เถียงจะค้ํามั้ยครับแต่ว่าก็ยังบ่มีผู้ใดตอบผมได้จักคนบ่ได้หมอมาก็เรียกเขาว่าครับผมก็บางทีก็เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าครับมีอำนาจเต็มที่นะครับตามอำนาจหน้าที่นั่นแหละจังที่ถูกต้องจริงๆนะครับที่อ้างที่ก้าวอ้างกันมาโดยตลอดว่าตามอำนาจหน้าที่นะก็คือถ้าเป็นความผิดคือไม่ก็ต้องปรากฏเหตุแห่งการกระทำความผิดนั่นแหละถูกต้องเลยนะครับตามมาตรา142นะการจะเรียก140 142นี่แหละประมาณนี้แหละหัวหน้านะครับหัวหน้าจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะมีอำนาจในการเรียกรถให้หยุดได้นะครับเพื่อทำการตรวจต้องมีเหตุการกระทำความผิดนะครับต้องพบเหตุต้องปรากฏนั่นสิล่ะประมาณเนี่ยต้องให้เหตุมันปรากฏก่อนนั่นสิแม่เนี่ยคือยังสิคือถูกต้องแล้วเนี่ยถ้านักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนผู้ใดก็ตามถ้าเขายังบ่มียังบ่ท่านมีการทำผิดใดๆเกิดขึ้นเนี่ยจะไปเรียกให้เขาหยุดเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่บ่ชอบนะครับที่บ่ชอบโดยอำนาจหน้าที่นั่นแหละแต่ถ้าเฮ็ดถูกตามหน้าที่จริงๆให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามข้อบังคับจริงๆเนี่ยก็ชื่นชมนะก็ชื่นชมก็สนับสนุนเต็มที่นะครับเพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างเนี่ยก็คือดีที่สุดแล้วล่ะนะครับดีที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาใจใส่แบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นการคือที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาน่ะก็คือเรียกแบบบ่มีเหตุบ่มีผลนะครับบ่สมเหตุสมผลที่จะเรียกนะแบบนั้นก็คือว่าบ่เห็นด้วยแล้วเวลาเห็นกล้องแล้วยังสิมีมามีอารมณ์กับเฮาอีกน่ะก็บันเทิงแล้วครับบันเทิงผู้หัวหน้าชุดมื้อนี้ก็เป็นหัวหน้าชุดร้อยตำรวจเอกพันธะถัดล่องนะครับผู้กองชายแต่ก็มีท่านร้อยตำรวจเอกสัญญาจำนงจิตอยู่รวมด้วยนะครับเป็นร้อยตำรวจเอกเช่นกัน
ตรวจใบขับขี่นะตรวจใบขับขี่ตรวจไปภาษีอย่างเช่นละครับสองท่านนี่ก็จอดโดนด้วยคือออกไปเซ็งยังสร้างยากเลยเป็นสภ.เมืองมหาสารคามอยู่ที่หน้าปั๊มบันดีดำนะครับปั๊มแง่บันดีดำเนี่ยปั๊มแง่บันดีดำคือไอ้บางคนก็เรียกบ้านนาบิ๊กซี่นั่นแหละจริงๆแล้วมันบ่แม่นนาบิ๊กซี่นะครับนาบิ๊กซี่นี่ทัดไปอีกประมาณจัก100เมตรประมาณ100เมตรหรือ150เมตรนั่นแหละจังสิถึงบิ๊กซี่นะครับถอยหลังกลับขึ้นไปพุ่นประมาณ100หรือ150เมตรนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ภาษาต่างถิ่นคนในพื้นที่บางทีซะคนในพื้นที่จะเรียกง่ายๆแบบว่านาบิ๊กซี่ตั้งแล้วจังสิล่ะจริงๆแล้วก็ตรงนี้แหละจุดนี้แหละจุดนี้ตั้งแทบทุกวันนะครับจุดนี้ตั้งแทบทุกวันเมื่อวานเว้นไปวันหนึ่งเว้นไปวันหนึ่งเพราะเป็นบาปตั้งเลยแต่ว่าเพิ่นเปลี่ยนไปตั้งยุดเส้นในออกบอระบือนะครับเส้นออกบอระบือหน้ากรมพัฒนาที่ดินพุ่นน่ะเมื่อวานนี้นะครับมื้อนี้ก็กลับมาตั้งนี่อีกแล้วนะครับก็คือสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในการตั้งนะครับในการตั้งแต่ละวันเนี่ยก็คือสลับสับเปลี่ยนบ่เป็นบาปตั้งนะครับเมื่อนี้นี่สังเกตเห็นมาครับสังเกตเห็นเรียกรถยนต์นะเรียกรถยนต์หลายคันมากกว่าเรียกรถยนต์มากกว่าเรียกไอ้มอเตอร์ไซค์อีกเมื่อนี้นะครับตามเท่าที่เห็นนะในเบื้องต้นนี่นะครับเบื้องต้นนี่มันจะเรียกรถยนต์มากกว่ามอเตอร์ไซค์นี่เรียกรถยนต์นะครับถ้าผิดนะครับถ้าผิดกฎหมายกับบริวากันนะครับถ้าเป็นการกับผิดถ้าผิดกฎหมายจริงๆข้อหาที่มันบ่สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้จริงๆเนี่ยกับบริวานะก็ถือว่าเฮ็ดเป็นไปตามอำนาจหน้าที่จริงๆนะครับเป็นไปตามอำนาจหน้าที่จริงๆในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ตามมาตรา16ปวิอาญานั่นแหละก็คือว่าศาลพนักงานอัยการศาลนะครับผู้พิพากษาพนักงานอัยการตำรวจนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและเป็นไปตามข้อบังคับทุกอย่างนะครับข้อบังคับทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับถ้าหากเอาหันมาทางนี้ลงแล้วอีหยังวะโอ้รถทัศนะของนักเรียนหันมาเจ้านี่โล่งแล้วครับเที่ยงแล้ววะอาจจะถึงเวลาของเพิ่นเนาะการนำเสนอนะครับการนำเสนอกะโดยความชอบธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ่ได้มีจุดประสงค์ที่อยากโจมตีไผเป็นละเฉพาะนะครับเป็นการเฉพาะทั้งสิ้นเพื่อความถูกต้องนะครับเพื่อลดความเลื่อมล้ำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อลดความเลื่อมล้ำบ่ได้มีเจตนาที่จะไปโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่ได้มีเจตนาที่จะไปประจานประชาชนผู้กระทำผิดใดๆทั้งสิ้นการคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นก็ขอให้เป็นไปด้วยเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ่ต้องไปเสียลายไผนะครับบ่ต้องไปด่าท่อเจ้าหน้าที่นะครับคอมเมนต์ในเชิงวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนะครับในการวางตัวให้อยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เป็นคนละชุดกับผู้กอง63นะครับผู้กองหมายเลข63ปกติมักจะมาตั้งอยู่นี่ก็จะมีการบ่ค่อยพอใจกับกล้องปานใดนะครับแต่เจ้าหน้าที่ชุดนี้เพิ่นก็
ให้เหตุและผลดีในการพูดจานะครับนี่ให้เหตุและผลดีเป็นตู้ย่ามจุดตรวจบ้านดีดำนะครับตรงนี้เป็นเขตรับผิดชอบของสภ.เมืองมหาสารคามเป็นยุดแล้วน่าจะถึงเวลานะครับน่าจะถึงเวลานี่ก็กล่องเป็นกล่อง CCTV นะครับกล่อง CCTV ตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับไฟฟ้านะเชื่อมต่อกับไฟฟ้านะครับส่วนกล่องบอดี้คาเมร่านะก็เห็นติดอยู่ทุกหน้าจะมาวาสาบมาเปิดหรือไม่อันนี้วาสาบนะครับก็เห็นติดอยู่ทุกหน้าจุดนี้เคยมีรถลงเนี่ยตรงไอ้ถนนสุดนะครับเคยมีรถลงตรงนี้แหละยังบัตเตอร์เมททำการซ่อมแซมแต่กับเพิ่นกับกำลังจะนำเครื่องมือมานะครับกำลังนำเครื่องมือมาเพื่อจะปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขนะครับบริเวณไหลทางสุดตรงนี้นะครับมีเครื่องมือมาแล้วเนี่ยเลิกใจนะครับหนึ่งพวกท่านสังเกตบ้างครับได้มือหนีได้ข้อมูลดีๆอีกอย่างครับหนึ่งบริยากรถแบบมั่วๆคือที่ผ่านมานะครับบริยากตรวจแบบทุกขั้นเหมือนเคเคนที่ผ่านมานะครับสองนะครับบ่ตั้งโต๊ะปรับนะครับบ่ตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับแล้วนะครับบ่มีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับอยู่บริเวณที่เป็นจุดตรวจนี่แหละแล้วผมจึงอยากถามนะครับอยากถามกลับขึ้นไปอีกนะครับในประเด็นนี้ไม่อยากถามกลับขึ้นไปอีกว่าถ้าทำถูกตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าทำถูกจริงนะครับเป็นอย่างคือบ่เฮ็ดต่อไปคือบ่เฮ็ดต่อไปคือบ่ทำต่อไปนะครับคือบ่ปฏิบัติต่อไปให้มันเสมอต้นเสมอไปถ้ามันถูกนะแต่พอผมมาทักท้วงนะครับมาทักท้วงหลายครั้งว่าการปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยมันบ่ถูกมันบ่ชอบเป็นกฎหมายจังซี่แต่มีการปรับเปลี่ยนเห็นบ่ล่ะแต่มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ก็บ่ดีหลุดปดนี่โอ้หอนครับเดี๋ยวเพียงพอดีสมควรแก่เวลานะกับบ่ฮู้นะปกตินี่บางครั้งมันก็สิเลยไปบ่ายโมงถ้ารถเยอะแต่ว่าเมื่อกี้ก็รถเยอะอยู่แต่ว่ามันมีกล่องก็เลยอาจจะหยุดก็หยุดเร็วนิดนึงอาจจะบ่มีการต่อไปนะครับบ่มีการเลยเวลาราชการมันต้องตรงขินต้องตรงเป๊ะนะครับในการพักเที่ยงนะ1พวกท่านสังเกตบ่ครับว่าตั้งแต่ผมมาทักท้วงว่าการตั้งโต๊ะปรับเงินด้วยเงินสดน่ะมันบ่ชอบด้วยหน้าที่แน่นอนบ่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอน1ล่ะบ่ใช่พนักงานสอบสวนนะครับ2สิอาชีอ้างว่าเป็นการปรับเข้าในระบบ PTM น่ะเป็นไปบ่ได้การจะเข้าระบบ PTM น่ะมันต้องเอาใบสั่งที่เป็นสำเนาก๊อปปี้นะแผ่นสีเหลืองไปเข้าระบบนะครับไปเข้าระบบเสียก่อนเข้าระบบแล้วโอ้นะมาแล้วว่ามันสิโยดว่ะเมื่อกี้ไล่อีหลีนี่สิได้ฝ่ายกับป้ายอยู่นี่ครับกล่องนี่สิลอยโทรศัพท์ไปแตกตัวนี่มันสิลอยโทรศัพท์ไปข้างตัวนี่ตกอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวสิผมก็สิไปแม่โคต่อสิไปครับลูกสาวมาขายของซอยเมื่อนี่เมียเฮ็ดผู้เดียวมันเมียไหมครับเนี่ยทั้งไปมีกับไปม่อใหม่นะครับไปม่อสอนนั่นแหละต้องปฏิบัติครับปลูกมาขายของซอยเมื่อนี่บ่ได้มีเจตนาสิมาเรียนมาเมืองดานโดยตรงนะครับต้องเข้าใจผมนะ
ผมบ่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับที่จะเอาเวลาไปเรียนหาไปเรียนหาจุดตรวจต่างๆหาด่านต่างๆหรือจุดสกัดต่างๆน่ะผมบ่มีเวลาขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าผมเดินทางผ่านและผมก็ประสบพบเจอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็แวะลงไปเมืองแค่นั้นนะครับบ่มีหยังเลยจุดประสงค์บ่มีเจตนาที่จะไปทำลายสื่อเสียงองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใดเพียงแค่อยากเสนออยากนำเสนอสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งใดที่บ่ถูกต้องก็สิได้ไปปรับปรุงแก้ไขแม่นบ่ครับเห็นบ่ล่ะมีการแก้ไขบ่ล่ะตั้งแต่ผมนำเสนอมา1ตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับอยู่ข้างถนนเลยโดยที่ว่าได้เป็นพนักงานสอบสวนรับเงินสดๆเนี่ยก็เลิกพฤติกรรมนั้นไปเห็นบ่ล่ะก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขแต่ที่ผ่านมาความผิดมันสำเร็จแล้วนะครับหลังกันยาไล่เบี้ยกันนะครับหลังกันยาไล่เบี้ยกันแน่นอนนะครับ2การเรียกรถที่ยังบ่มีความผิดที่ยังไอการที่เจ้าพนักงานจราจรจะสามารถเรียกรถให้หยุดได้เนี่ยครับต้องพบไอแห่งการกระทำความผิดนะครับต้องมองไปเนี่ยต้องปรากฏว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะจึงจะสามารถเรียกรถคันนั้นให้หยุดได้จึงจะไปขอตรวจสอบข้อหาอื่นๆอีกได้นะครับบ่แม่นว่าเขาขับรถมาดีๆเนี่ยโดยที่ยังบ่มีความผิดใดๆเนี่ยก็เรียกตรวจมั่วๆเลยเพื่อหาความผิดกับประชาชนน่ะบ่ถูกต้องนะครับอันนั้นคือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่ตนมีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้อำนาจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกระทำการใดหรือไม่เนี่ยครับมันต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับตามมาตรา16เลยปวีอาญามาตรา16นะครับบริวารตำรวจศาลเลยครับเริ่มต้นศาลอัยการนะครับศาลท่านผู้พิพากษาพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนตำรวจนี่ล่ะพนักงานสอบสวนกับตำรวจนี่ล่ะต้องนะครับปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติทุกอย่างข้อบังคับก็คือระเบียบที่กำหนดออกมาของหน่วยงานต่างๆนะครับระเบียบของศาลระเบียบของศาลก็ออกโดยผู้ใดกำหนดโดยผู้ใดประธานศาลฎีการะเบียบของอัยการสูงสุดระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับนี่คือบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับไว้อย่างชัดเจนเลยแต่ตำรวจล่ะปฏิบัติตามบ่นะครับเฮ็ดเกินกว่ากำอำนาจที่ตนมีทุกอย่างเรียกรถที่ยังไม่มีความผิดเรียกรถยังไม่มีความผิดมาแล้วมาตรวจแล้วเขาบ่มีความผิดยังงัดเหยียดขอก้าวไฮเขาอีกนะครับซ้ำไล่สุดยอดมากมันขนาดนั้นเลยนี่แหละสิ่งที่มันเป็นไพ่เงียบที่เป็นอันตรายกับประชาชนมาโดยตลอดนะครับประชาชนหนึ่งประชาชนบกามีปากมีเสียงทั้งๆที่ตัวเองบ่มีความผิดเขาออกใบสั่งให้กันน้อมรับแม่นบ่ครับทั้งๆที่ผมพยายามเตือนทั้งสองฝ่ายทั้งประชาชนทั้งตำรวจนั่นแหละแต่ประชาชนผมก็เข้าใจว่าเป็นเพียงเยาวชนเขาบกานะเขากลัวเขาบกาที่จะมาต่อคอนกับตำรวจแน่นอนแต่ตำรวจสำคัญนะครับขาดดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับการจะทำอีกอย่างการติดแกงขอก้าวหากับผู้ใดเนี่ยมันต้องใส่ความใส่ดุลพินิจอย่างรอบคอบเช่นยังครับเช่นการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับเนี่ยกับผู้ใดเนี่ยเพราะนั้นมาอำนาจของพนักสอบสวนเนี่ยต้องใส่ดุลพินิจอย่างรอบคอบมีแม้กระทั่งคำพิพากษาศาลฎีกาว่าเป็นความผิดนะครับว่าเป็นความผิดมาตรา200วรรค2เต็มๆเลยผมเก็บไว้แล้วนะครับคำอ้างอิงโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยพิพากษาไว้แล้วว่าเป็นความผิดการที่จะออกหมายเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยหากขาดดุลพินิจด้วยความรอบคอบเนี่ยมันเป็นการไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเขาได้รับความเสียหายแน่นอน
มีความผิดตามมาตรา200วรรค2นะครับกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดให้ต้องโทษทางอาญานี่แหละซึ่งผมจะเอามาอ้างอิงครับเคสใดนะครับเคส10ตำรวจโทออกใบสั่งให้กับประชาชนที่เขายังบ่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นมันใกล้เคียงความผิดลักษณะมันใกล้เคียงกันแม่นบ่ครับพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกหรือหมายจับขออนุมัติหมายจับจากศาลเพื่อไปจับบุคคลหนึ่งทางที่เขาบ่มีความผิดเลยนะครับตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่อายุสารคามนี่คือ10ตำรวจโทออกใบสั่งให้กับประชาชนคนที่เขาบ่มีความผิดเลยมันเป็นเคสทำนองคล้องทำนองคล้ายคลึงกันนะครับผมก็เชื่อว่าจะสามารถเอาประกอบกันได้ให้ศาลใส่ดุลพินิจนะครับถ้าถึงศาลจริงๆนะแต่ว่าเชื่อว่ายากนะครับตอนนี้ผมสิ่งที่ผมรออยู่คือรอคำแก้ตัวของนายว่าสิซอยเหลือลูกน้องแบบใดผู้ใดซอยแบบซุ่มซี่ซุ่มหาโดยบ่มีข้อกฎหมายรองรับมึงซวยบอกแค่มี่นะครับจิบ่เบาอย่างไรเบาสั้นๆง่ายๆไม่คนไหนก็ตามมาซอยลูกน้องที่กระทำผิดเพื่อให้พ้นผิดนะครับหากการซอยเหลือนั้นบ่มีกฎหมายรองรับนะครับเป็นการมีชอบโดยกฎหมายบ่ว่าจะเป็นผู้กำกับรองผู้กำกับรองผู้บังคับการหรือแม้กระทั่งผู้บังคับการเองนะครับผมบ่สนนะครับผมบ่สนฟันเงินบ่เลี้ยงแน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายเดียวกันในฉบับเดียวกันอย่าลุแก้อำนาจอย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจหน้าที่เฮ็ดหยังก็ได้นะครับที่อุดรถ้าพิธีใหญ่ไม่มาหรือไม่เสนอยิ่งหนักกว่านี้อีกครับเดี๋ยวนะว่าตำรวจละเมิดประชาชนมากๆที่ผ่านมานะครับนั่งปรับอยู่ข้างถนนโดยนายดาบก็มีโดยจราจรนี่แหละก็มีที่ผ่านมาเป็นจังสันเสมอเลยครับก็คือยืนจับแบบดาวกระจายเห็นมั้ยล่ะก็ที่เห็นมาเรื่อยๆนะครับยืนจับแบบดาวกระจายเฮ็ดได้ป่ะบ่ได้บ่ได้นะครับตามอำนาจหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจเนี่ยมันบ่ได้เป็นแบบนั้นบ่มีแม้กระทั่งกฎหมายแล้วก็บ่มีระเบียบที่กำหนดไว้เลยว่าสามารถกระทำแบบนั้นได้แต่ตำรวจอ้างว่าอย่างเป็นจุดกวดขันวินัยจราจรเป็นจุดที่4ขึ้นมาด้านตรวจจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็มีจุดกวดขันวินัยจราจรตั้งขึ้นมาโดยใสโดยเจ้าพนักงานตำรวจจราจรของสมสพเมืองมหาสารคามเองกำหนดขึ้นมาเองได้ป่ะบ่ได้ผิดต่อขัดต่อกฎหมายนะครับขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งเลยแล้วก็มีร้อยตำรวจท่านนึงเคยกล่าวอ้างต่อหน้ากล้องนะครับว่าให้การที่ไม่ยืนเป็นดาวกระจายเพื่อกวดขันมิได้จราจรเนี่ยบอกกันนอก 100% เป็นคำสร้างของผู้ว่าราชการจังหวัดสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วผมก็ได้เข้าไปพร้อมกับทีมงานของเฮามีพี่แก๊กเซลล์มีเมาๆนะครับนำทีมเข้าไปนำกันในบ้านนั้นนะครับที่ตั้งแต่เดือนมิถุนาหรือมั้งตั้งแต่1มิถุนาหรือประมาณนะโดยประมาณก็เข้าไปเพื่อจะไปสอบถามท่านผู้ว่าแต่บังเอิญว่าผู้ว่าติดธุระนะครับกับบ่ฮู้ว่าติดธุระอีหยังก็ให้ปลัดออกมารับหน้าแทนซึ่งปลัดก็ได้ยืนยันต่อหน้ากล้องไว้แล้วเป็นหลักฐานแล้วว่าผมยืนยันแน่นอนไม่ใช่คำสั่งผู้ว่าแน่นอนนะครับคนที่ช่วยเป็นผู้ใดตำรวจที่กล่าวอ้างนะครับตำรวจที่กล่าวอ้างไล่กันเองผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก้าวอ้างออกมาโดยคำสั่งผู้ใดไล่กันเองนะครับตอนนี้พวกท่านยังอยู่ดีสบายชราใจไปก่อนผมเตือนแล้วนะครับบอกแล้วนะครับว่าทุกคลิปที่ผมถ่ายไว้หลังกันย่าเอกสารมันจะปรากฏนะครับผมมีเหตุผลของผมเป็นยังคือต้องหลังกันย่าเพราะว่าตอนนี้เฮ็ดไปยังเฮ็ดยังไปผมเสียเปรียบทุกอย่างนะครับผมจะเปิดมาชนอีกครั้งนึงนะครับกับตำรวจที่ประพฤติบ่ดีประพฤติมิชอบหลังกันยาก็คือเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับหนังสือทุกอย่างทั้งวินัยและอาญาจะปรากฏขึ้นมาต่อลูกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ